สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมออฟจิรเมธวาไรตี้ครับผมครับผมเต่าวาไรตี้ครับครับผมรายการดีๆพบกับพวกเรานะครับวันเวลาเดิมตรงนี้ครับผมเจอกันเป็นประจำนะครับและที่สำคัญตรงนี้ครับเราอยู่กันที่วัดธรรมปัญญาตำบลพรหมณีครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับครับผมครับสองคนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับวัดตรงนี้เป็นที่เคารพกราบไหว้แล้วก็เป็นที่ศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกใช่ครับแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงมาง่ายๆครับผมท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมที่สนใจจะร่วมทำบุญนะครับมาง่ายๆนะครับมาเส้นไหนนะครับเส้นนี้ฮะเส้นรังสิตนครนายกนะครับสามารถเดินทางมาสะดวกสบายเลยแล้วก็ทีมงานไปกลับรถที่หน้าแยกจบรอจบรอนะครับในรอยจบรอนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะฮะหนทางสบายมากแต่วันเสาร์ที่บอกสักนิดนึงนะครับว่าคุณผู้ชมนี้แล้วก็สาธุชนคนใจบุญจะมาร่วมบุญกันเยอะมากมายเลยครับนะครับยังไงก็สอบถามเส้นทางกันได้เรียบร้อยครับผมแล้ววันนี้จะพากันไปไหนต่อครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบริเวณในวัดนะครับมีลานบุญมากมายนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ญาติโยมสักการะบูชานะครับผมวันนี้พร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้บอกแน่นอนนะฮะว่าคุณได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มใจและที่สำคัญได้สาระมากมายจากรายการของเราครับกับรายการสกุลเดชวาไรตี้เชิญครับไปข้างในครับตอนนี้เราสองคนนะครับยืนอยู่ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของทางวัดธรรมปัญญานะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่ลานบุญนะครับผมไว้ให้ญาติโยมนะครับบูชาทุกเทียนทองนะครับผมสักการะพระพุทธรูปในนี้ครับครับคุณผู้ชมมาจากบ้านไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับทางวัดจะจัดสถานที่ตรงนี้ไว้ให้นะครับดอกไม้ทุกเทียนทองไม่มีครบเลยครับผมนะครับที่สำคัญคือตอนนี้เราไปกราบพระกันก่อนครับผมโดยการนำธูปเทียนทองไปบูชาด้วยเดี๋ยวเราไปบูชาครับแต่ที่สำคัญนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับนี่เราจะใส่ไปในตู้เขาเรียกว่าตู้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับผมมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับผมสองชุดครับหยิบได้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกราบพระด้วยกันนะครับครับผมเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่อีกจุดหนึ่งของวัดธรรมปัญญาแห่งนี้นะครับผมครับเป็นจุดที่3ของทางวัดนะฮะครับนี่คือครับผมวิหารปวยเซียนนะครับผมครับหรือวิหาร8เซียนที่พี่น้องชาวไทยรู้จักกันดีของทางวัดนะครับครับหลายคนสงสัยไหมฮะน้องอ๊อฟสงสัยเหมือนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมฮะครับผมสงสัยครับตอนนี้ตรงนี้เรามาบูชาธูปเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปวยเซียนนะฮะ19ดอกใช้ธูปถึง19ดอกครับผมก็สงสัยสงสัยเหมือนกันครับว่าเราใช้ปริมาณทูบมากถ้าคุณผู้ชมสงสัยเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปชมกันครับครับผมตามเลยครับคุณผู้ชมครับน้องอ๊อฟครับครับผมเมื่อกี้เรากลับไหว้ท่านจี้กงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับแต่ยังมีวิธีขอพรอีกวิธีหนึ่งมีซึ่งหลายท่านประสบความสำเร็จแล้วก็พบกับชะตาชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองหลายท่านแล้วอยากทราบไหมครับอยากทราบครับผมคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็อยากทราบแล้วล่ะตามเราสองคนไปครับครับไปที่ข้างหลังครับของศาลาจี้กงครับครับตามเลยครับและคุณผู้ชมด้วยนะครับครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะมากราบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งหนึ่งหลังของกี้กงท่านนะครับพี่เต่าครับตรงนี้คืออะไรครับผมนี่คือเสามังกรครับคุณน้องอ๊อฟและคุณผู้ชมครับผมได้รับคำอธิบายจากผู้รู้และเป็นวิทยากรอยู่ทางวัดนะครับเขาบอกว่าคุณอยากประสบความสำเร็จอยากอธิษฐานสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวนะครับหรือว่าลูกหลานเรียนไม่ดีดื้อเขามาขอพรจากเสามังกรต้นนี้นะครับครับวิธีการบูชาขอพรอย่างนี้ครับทำไงครับผมนะฮะมือขวาดูไปอย่างนี้นะครับเอามือซ้ายมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยืนใช้ศีรษะนะครับจบไปที่ผ้าแล้วก็อธิษฐานนะครับตามที่คุณผู้ชมอยากได้ให้พบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างนะครับทำแบบนี้นะครับตามขั้นตอนครับแล้วก็ขอพรจากสองมังกรตัวนี้นะครับครับก็เป็นการเสร็จพิธีครับแค่นี้ฮะน้องอ๊อฟนะครับผมอยากลองขอพรเชิญฮะเชิญฮะอยากอธิษฐานอยากได้อะไรเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถอธิษฐานขอพรไปพร้อมกับน้องอ๊อฟวาไรตี้ได้นะครับเพราะนี่คือรายการสกลเดชวาไรตี้มีสาระดีๆมากมายให้ท่านชมกันนะครับครับเป็นไงฮะรู้สึกอ๋อรู้สึกสบายใจครับจะบอกได้ไหมว่าขออะไรไปอธิษฐานอะไรไปบอกไม่ได้ครับผมอยู่ในใจครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่3ของวัดธรรมปัญญาครับผมสถานที่ตรงนี้มาง่ายนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณดูรายการนี้แล้วช่วยกันบอกต่อๆไปนะครับว่ามาร่วมทำบุญกับทางวัดตรงนี้นะครับหรือจะมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดนครนายกแล้วก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับผมทางผ่านนะครับผ่านไปได้หลายที่เลยครับทั้งน้ำตกทั้งมีหลายที่เลยนะครับผมลงเกลือมีทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่อีกท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับผมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่4กันต่อไปนะครับเป็นจุดอะไรนั้นเราไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้นะครับวิหารป้อยเซียนนะครับหรือวิหาร8เซียนครับผมเรียกได้ทั้ง2แบบนะครับเรียกได้2แบบชาวไทยแล้วก็พี่น้องสายเชื้อจีนครับผมนะครับตรงนี้พี่เต่าครับผมครับเราจะใช้ปักธูปบูชากี่ดอกครับตรงนี้เราใช้ธูปบูชา9ดอกนะครับ9ดอกเพื่ออธิษฐานขอพรอันเป็นมงคลครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขอพรกันพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเป็นการแสดงการเคารพต่อเจ้าของสถานที่นะฮะด้วยการบูชาทุกข้าวดอกเดี๋ยวเราก็ไปข้างในด้วยกันเลยนะครับ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 ยังเหลือธูปอีก2ดอกนะครับก่อนที่จะเข้าไปในวิหาร8เซียนครับเราจะมีกระถางจะเห็นกระถางธูปทางซ้ายขวานะฮะครับอย่างละดอกครับคุณผู้ชมอ๋ออย่างละดอกพร้อมมั้ยพร้อมแล้วครับผมป่ะขอพรสักการครับครับคุณผู้ชมครับยังไงท่านผู้ชมก็มาร่วมทำบุญกันนะครับผมครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับที่วัดธรรมปัญญาเชิญข้างในเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากเราทำการไหว้เจ้าของสถานที่หรือเป็นการสักการะบูชาเจ้าของสถานที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะต้องรอครับครับก่อนที่จะทำการไหว้แต่เชื่อนะที่เราจะมีตะเกียงน้ำมันตรงนี้ครับนะเติมน้ำมันเขาบอกว่าเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตให้เกิดความแสงสว่างครับรุ่งโรจน์รุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะครับไปวางบนน้ำค่ายเจ้านายหลวงบริจาคตามจิตศรัทธาครับไม่มีการบังคับนะครับตามพลังศรัทธาของท่านเลยนะฮะตรงนี้คือวัดธรรมปัญญานะครับจังหวัดนครนายกเดี๋ยวเราจะตำบลตำบลนะฮะนะครับนับเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมThank you.
มอกอิ่มใจครับผมท่านผู้ชมครับเข้ามาถึงวิหาร8เซียนแล้วนะครับต้องมากราบสักการะกันให้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ถวายตะเกียงน้ำมันนะครับรู้สึกทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์สบายใจครับผมคุณผู้ชมครับไม่ได้เสร็จแค่นี้นะครับพิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีต่อไปครับพิธีอะไรครับเตรียมไว้หรือยังฮะแบงค์ครับอ๋อแบงค์วันนี้คุณผู้ชมผมงบน้อยนะวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแบงค์ครับไปรูปที่มังกรรูปที่มังกรแล้วก็ขอพรให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตคิดว่าจะขอพรอะไรนะครับเสริมดวงได้อีกเตรียมตัวไว้เลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมเอาละไปกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมรูปยังไงครับคุณพี่นี่นะฮะเราจะอธิษฐานขอพรกันนะครับครับตามนี้นะครับแล้วก็เริ่มจากหัวมังกรนะครับขอพรไปใจนะครับว่าอยากได้อะไรให้ประสบความสำเร็จนะครับทุกอย่างนะครับวันอย่างนี้3รอบใช่ไหมครับ3รอบครับผมวิหารเปอร์เซียนครับพร้อมนะพร้อมนะครับรู้สึกไงสบายใจสบายใจยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปขอพรกับเสือขาวเทพเสือขาวกันเทพเสือขาวนะครับเชิญครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราไปขอพรจากเทพมังกรเทพมังกรตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เทพเสือขาวครับเทพเสือขาวนะครับขอพรกันเช่นเคยครับท่านยังไงครับแบงค์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100ครับแบงค์20ตามกำลังศรัทธาที่เรามีครับอธิษฐานขอพรให้ได้สิ่งใดก็สมความสำเร็จนะครับเจริญเติบโตในการงานการเงินตลอดทั้งปีครับขอพรจากเทพเสือขาวครับเช่นเดิมนะฮะรูปจากทางส่วนหัวนะครับไปที่หางนะครับแล้วก็กลับมาที่หัวนะครับขอบคุณครับสักทีการงานเจริญรุ่งเรืองนี่การงานในการทุกคนนะครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยครับผมท่านผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับยังไงครับนี่คือบูชาเทพเสือขาวไปต่ออีกจุดนึงครับครับผมจุดที่สำคัญมากครับตามพวกเราไปนะครับตรงนี้จุดสำคัญครับน้องอ๊อฟครับผมสำคัญยังไงครับพี่นี่ฮะเราจะมาไหว้ไทยเสียงครอบคลุมนะครับซึ่งท่านเป็นคาถาว่าเป็นประธานใหญ่ของวิหาร8เซียนเลยนะครับขอพรท่านครับแล้วก็วิธีขั้นตอนนี้สำคัญมากนะฮะทำยังไงครับที่คุณถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครับเชิญฮะเชิญพี่เต่าทำเลยครับเราใช้รูป5ดอกนะครับ5ดอกนะครับบูชาไปนะครับแล้วคุณผู้ชมนะฮะใช้แบงค์ของคุณผู้ชมนะครับจะเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับโปรยเงินนะครับใส่กระเป๋าครับโปรยเงินฮะโปรยเงินใส่กระเป๋านะครับนี่ฮะขอให้ได้ขอได้สมหวังขอให้เงินทองเข้ามาหาตัวข้าพเจ้าเยอะๆครอบครัวข้าพเจ้าร่ำรวยร่ำรวยสมหวังนะครับแล้วก็เก็บใบนี้ไว้นะฮะเก็บไว้เป็นนำโชคครับเป็นนำโชคแล้วมงคลชีวิตก็จะเกิดกับเรานะครับผมถึงขอพรจากสิงห์ด้วยนะนะครับเฮงเฮงเฮงแล้วนะฮะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามารับครับขั้นสุดท้ายเป็นไงนะครับเห็นไหมฮะนี่คืออะไรครับพี่คุณผู้ชมครับนี่คือภาพ8เซียนนะครับ
แล้วก็มีท่านประธานใหญ่ด้วยนะฮะนี่นะครับไทยเซียงเหล่ากุงนะครับเป็นประธานใหญ่ของวิหารแปดเซียนคือตรงนี้เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถนำภาพนี้ไปติดไว้ที่บ้านนะครับครับผมก่อนเดินทางไปไหนมาไหนกราบไหว้ขอพรที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงวิหารแปดเซียนวัดธรรมปัญญาตรงนี้นะมงคลชีวิตจะเกิดกับเราทุกคนครับนะครับน้องออฟรับไปเลยฮะคนละแผ่นนะครับผมครับคุณผู้ชมนี่ครับอยากได้ของมงคลมีความสำเร็จในหน้าที่การงานแบบนี้ต้องมาที่วัดธรรมปัญญานะครับผมครับเอาไปใส่กรอบดูสวยเลยนะครับเนี่ยครับผมสวยมากเราได้มาทำบุญกันแล้วนะครับหายากนะฮะหายากนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับขอแท้ต้องมาที่นี่ที่เดียวครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันน้องออฟครับผมท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับครับพร้อมแล้วตามพวกเราสองคนไปเลยครับผมนะครับบูชาที่3ดอก3ดอกนะครับนะครับเราอยู่ที่ตรงนี้เราอยู่ที่ วิหารพยูไรนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวจีนด้วยชาวจีนที่เคารพกราบไหว้แล้วเรารวมถึงคนไทยด้วยนะครับที่บูชาและก็เคารพกราบไหว้นับถือพยูไรเดี๋ยวเราไปบูชาด้วยกันเลยนะครับครับใช้ทูบ3ดอก3ดอกนะครับอธิษฐานจิตกราบไหว้พระยูไรแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเข้ามาอยู่ในย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยนะฮะเหมือนกับเหมือนเมืองจีนไหมฮะเหมือนเมืองจีนนะผมภายในเหมือนเมืองจีนมากเลยครับบรรยากาศเข้ามาในนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณจะตื่นตาตื่นใจกับภาพไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฝาผนังนะฮะด้านหลังของพระยูไรแล้วก็รูปลวดลายต่างๆนะครับครับเต่าครับครับแล้วถ้าเราอยากจะเอาสิ่งของมานำบูชาเนี่ยเราต้องยังไงทำยังไงบ้างครับอ๋อต้องไปทางด้านอีกด้านนึงขององค์พระยูไรทั้ง3นะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับครับผมใช่ครับนี่แหละครับน้องออฟครับผมเมื่อสักครู่ที่น้องออฟถามว่าถ้าเราจะนำสิ่งของมาสักการะบูชาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะผลไม้ผลไม้น้ำน้ำครับนมเนยน้ำชาขนมนะครับขนมหวานแต่ยกเว้นเนื้อยกเว้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามนำเอาเนื้อสัตว์เข้ามาถวายโดยเด็ดขาดนะครับได้เฉพาะแค่ของเจใช่ไหมครับของเจครับผลไม้ทุกอย่างได้หมดเลยครับนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในนี้มีเทพอะไรต่างๆอะไรบ้างครับครับเป็นไงครับสวยงามดาของต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นไปที่จุดต่อไปทางวัดนะครับกับรายการสกลเดชวาราตี้ครับจุดต่อไปนั่นจะเป็นอะไรท่านผู้ชมติดตามเรานะสองคนนะครับครับผมไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับเราสองคนก็กราบสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับหรือที่ชาวไทยเรียกเป็นติดปากนะครับผมก็เสด็จพ่อรอ5นะครับครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจฮะน้องออฟครับผมครั้งหนึ่งเหมือนก็เราเคยอยู่สถานที่ตรงนี้ย้อนกลับไปภาพบรรยากาศยังเขียวชอุ่มอยู่เลยนะฮะครับเส้นทางการเดินทางนั้นสะดวกสบายง่ายๆครับเราจะไปเที่ยวน้ำตกนะครับจะมาแวะที่นี่ก่อนทางผ่านพอดีครับครับหรือจะไปเที่ยวน้ำตกก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็กลับมากราบสักการะครับเรียกว่าเป็นสถานที่มาแล้วสุขใจทั้งครอบครัวครับนะครับครอบครัวมาสุขใจสบายกายด้วยครับและที่สำคัญกลับไปนะฮะกลับไปบ้านรอบนี้ก็จะพบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเลยนะครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้รับสาระดีๆจากรายการสกลเดชวาไรตี้ครับผมน้องออฟครับครับผมว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะฮะคงจะมีความรู้สึกเหมือนเราสองคนคือรู้สึกอิ่มเอมใจได้บุญได้กุศล
เริ่มตั้งแต่เราเดินเข้าซุ้มประตูมาแล้วฮะนะครับจนมาถึงไหว้ภายในบริเวณศาลาอเนกประสงค์นะฮะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปมากมายเลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวัดตรงนี้วัดธรรมบัญญานะครับผมท่านผู้ชมนะครับมาง่ายๆนะครับผมเส้นนครนายกรังสิตนะครับผมถนนติดถนนเลยนะครับผมวัดไม่ได้ลึกเลยนะครับผมแล้วก็มาหาความเป็นมงคลกับชีวิตตรงนี้นะครับวันธรรมดาก็มาได้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับและที่สำคัญครับน้องออฟครับครับผมพิธีสำคัญเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดพิธีอะไรครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์สวดเสาร์ห้าคนจะเยอะครับแล้วก็สาธุชนคนใจบุญทั่วประเทศจะมากันเยอะมากนะครับมากันได้นะครับที่วัดธรรมบัญญาแห่งนี้นะครับผมหลั่งไหลกันมาทำบุญนะครับวันนี้เราสองคนผมเต่าวาไรตี้ครับผมออฟจิรเมศวาไรตี้ครับกับรายการสกอนเดทวาไรตี้นะครับครับเจอแล้วพบกับพวกเราสองคนตรงนี้เป็นประจำครับผมวันและเวลานี้เลยนะครับครับผมภาพเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับครับวันนี้เราสองคนคงจะต้องกราบลากันไปก่อนขอทุกท่านโชคดีและร่ำรวยโชคดีมีชัยทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระครูสุธรรมบัญญาวุฒิเจ้าวาดวัดธรรมบัญญาตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใกล้สามแยกโรงเรียนในร้อยจอปลอกหลักกิโลเมตรที่66หน้าวัดพอดีขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้ผ่านมานครนายกเมืองท่องเที่ยวมีโอกาสมาเที่ยวน้ำตกสันติการนางรองมันตะไคร้หรือนครนายกก็อย่าลืมแวะไหว้พระหลวงพ่อเสาห้าหลวงพ่อเสาห้าอยู่วัดธรรมบัญญามีความเป็นมาคือหลวงพ่อเสาห้านั้นท่านเททองหล่อวันขึ้น5ค่ำเดือน5วันเสาร์ปีมะโรงชวดฉลูขานเถาะมะโรง5หน้าตักหลวงพ่อเสาห้า55นิ้วผู้ใดได้มีโอกาสมากราบไหว้นมัสการหลวงพ่อเสาห้าวัดธรรมยานนั้นได้มีประกอบพิธีเสริมสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาภเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมธุรกิจการงานทำเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงเย็น15นาฬิกาถึง17นาฬิกา55นาทีวันเสาร์วันเดียวเวลาเดียวครั้งเดียวรอบเดียวหลังจากเข้าพิธีแล้วภายใน5เดือนญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ประสบความสำเร็จทุกประการแล้ววัดธรรมยาเวลานี้ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์เสา5มณีรัตนมหามงคลเศรษฐีบัดนี้ได้สร้างใกล้จะสำเร็จแล้วประมาณ 80% เหลือการตกแต่งพระธาตุเจดีย์เสา5นั้นท่านเทยกเสาเอกนะครับนะยกเสาเอกวันที่9เดือน9เวลา9นาฬิกา19นาทีแล้วก็เมื่อยกเสาเอกเสร็จในพระธาตุเจดีย์เสา5นั้นจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายกจะได้มอบให้กับวัดธรรมยาไว้บัดนี้พระธาตุเจดีย์เสา5มณีรัตนมหามงคลเศรษฐีใกล้สำเร็จแล้วขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งหลายร่วมงานพิธีใหญ่สุดวันที่1เมษายนนะวันที่1เมษายนจำไปเลยว่าวันที่1เมษายนตรงกับครบรอบวาระวันเกิดหลวงพ่อเสา5ขึ้น5ค่ำเดือน5วันเสาร์และวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์5ด้วยวันที่1เมษายนจะทำประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เสา5มณีรัตนมหามงคลเศรษฐีแล้วก็ร่วมกันห่มผ้าและการนมัสการพระธาตุเจดีย์12ราศีญาติโยมเจริญพรญาติโยมเกิดปีใดปีใดๆก็แล้วแต่ตั้งแต่ปีชั่วฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมว่อลกาจอกุลทั้ง12ราศีเรามากราบไหว้พระธาตุประจำตัววันเกิดเราไม่ต้องเดินทางไปไกลเราทางวัดอาตมาภาพได้จำลองมาจากภาคต่างๆจังหวัดต่างๆที่เป็นพระธาตุประจำตัว12ราศีวันที่1เมษายนจำมนโยมนะ
วันที่1เมษายนวันเสาร์5ขึ้น5ค่ําเดือนหน้าต้องวันเสาร์แล้วมารับของพิเศษสุดของธรรมวัฒน์ธรรมปัญญาแล้ววันที่20เดือนมีนาถึงวันที่30เดือนมีนานั้นจะมีพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์จากทั่วสารทิศมาร่วมกันชุมนุมที่วัดธรรมปัญญามาเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม10วัน10คืน10ราตรีขอเชิญญาติโยมทั้งหลายวันที่20มีนาพ.ศ. 2560ถึงวันที่30มีนาพ.ศ. 2560และวันที่1เมษายนครบรอบวันเกิดหลวงพ่อ25แล้ววันเกิดหลวงพ่อ25ปีนี้อาตมาภาพขอเจริญพรญาติโยมฝากข่าวดีเรื่องนึงจะเททองหล่อหลวงพ่อ25หน้าตัก45นิ้ว4บวก5เป็น9และทำหลวงพ่อ25เป็นองค์สุดท้ายซึ่งห่มจีวรเป็นดอกพิกุลทรงเครื่องนะญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมามาจังหวัดนครนายกอย่าลืมแวะไหว้พระขอพรบารมีหลวงพ่อ25ณวัดธรรมปัญญาสามแยกโรงเรียนร้อยจปรจังหวัดนครยกข่าวดีโยมทำงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเหนื่อยไม่สบายใจหนักใจบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวไม่รู้จะหาที่ไหว้พระที่ไหนขอเจริญพรญาติโยมเชิญณวัดธรรมปัญญานะโยมนะที่วัดนี้ไหว้พระ24ชั่วโมงมาตอนเช้ากลางวันเย็นกลางคืน2ทุ่ม3ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3อุโบสถหลวงพ่อ25ไม่มีการปิดเปิดโบสถ์ให้โยมไหว้สักการะหลวงพ่อขอพรบารมีหลวงพ่อได้24ชั่วโมงเลยนะโยมนะและโบสถ์อุโบสถสวยมากนะนครนายกแล้วมีข่าวดีอย่างหนึ่งจะทำธุรกิจการค้าใดๆมีปัญหาในครอบครัวอยากจะได้น้ำมนต์น้ำมนต์ของวัดนี้คือน้ำมนต์เสาห้าจะสวดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวงานใหญ่ๆเพราะวันเสาร์วันเดียวและน้ำมนต์เนี่ยเป็นน้ำมนต์ที่เกิดเองโดยธรรมชาติบ่อเกิดเองเป็นบ่อน้ำมนต์เป็นบ่อน้ำบัดนี้ได้เวลาอุดมมันมีคนเลิกแล้วขอบารมีหลวงพ่อเสาห้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสากลวิภพความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อ25ได้แผ่เมตตาจิตให้ญาติโยมทั้งหลายที่กำลังชมรายการขณะนี้ขอได้ประสบความสุขความร่มเย็นสุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยวิบากกรรมใดมาเบียดเบียนขอให้สิ้นไปกลับไปขอให้มีโชคมีชัยกลับไปขอให้มีโชคมีลาภกลับไปขอภาระหนี้สินทั้งหมดไปภายในสิ้นปี2560ด้วยบุญและบารมีอานิสงส์พรหลวงพ่อ25ทุกประการด้วยเทอญขอเจริญพรสาธุสาธุ